พูดถึงหนังสือเล่มนี้สักนิดนึงในนี้มันมีเทคนิคการขายเยอะมากเลยนะผมไล่อ่านดูดีมากๆนะครับมันมีเทคนิคปิดการขายที่ดีอยู่หลายอันมากเลยอ่ะอยากให้โค้ชแบงค์แนะนำสักหนึ่งอันได้ไหมเผื่อแบบใครที่เขาเพิ่งจะเริ่มต้นการขายว่าแบบเฮ้ยถ้าผมจะเริ่มมองหารายได้เสริมจากการขายของก็ได้ขายบริการขายทักษะอะไรก็ได้เนี่ยมันมีอะไรบ้างที่แบบน่าจะเอาไปใช้ได้อ่ะขอสักหนึ่งอันได้ไหมครับเชิญครับผมคิดว่าทักษะผมคิดว่าเรื่องนึงที่คุณควรจะรู้เลยนะครับคือทักษะการขายนี่มันคือทักษะของคนดังนั้นเล่มนี้จุดที่สอนอย่างหนึ่งคือจิตวิทยาการอ่านคนครับจิตวิทยาการอ่านคนผมแบ่งคนอย่างนี้ฮะผมแบ่งคนออกเป็นตามจริต6แต่ว่าใช้หลักๆจริงๆเนี่ยอยู่ที่4จริตคือ6จริตมีอะไรบ้างครับก็จะมีโทสะจริตมีราคะจริตมีวิตกจริตมีโมหะจริตมีศรัทธาจริตมีพุทธิจริตอันนี้แบ่งตามพระไตรปิฎกเลยนะครับแต่ว่าพอเราใช้จริงๆในการขายเลยใช้แค่4จริตเราจะใช้โทสะจริตเราจะใช้ราคะจริตใช้วิตกจริตแล้วก็ใช้โมหะจริตคือคนส่วนใหญ่ที่ปิดการขายนะถ้าวันนี้คุณอยากจะขายของคนส่วนใหญ่ที่ปิดการขายลำบากปิดการขายพลาดเนี่ยมันเหมือนกับคุณทำก๋วยเตี๋ยวอ่ะคุณเป็นคนชอบกินก๋วยเตี๋ยวรสเค็มแต่ลูกค้าชอบกินก๋วยเตี๋ยวรสเปรี้ยวพอเวลาคุณขายเนี่ยคุณนำไปทำรสเค็มขายมันก็เลยขายไม่ดีเหมือนกันครับคุณมาเอิญว่าคุณเป็นจริตหนึ่งแต่ลูกค้าเป็นอีกจริตหนึ่งดังนั้นคุณขายสิ่งที่ตรงขายสิ่งที่ไม่เหมือนกับสิ่งที่ลูกค้าชอบดังนั้นเนี่ยมันก็เลยทำให้ขายไม่ได้ครับคำถามคือแล้วแต่ละจริตเป็นไงวันนี้ผมจะสรุปคร่าวๆนะฮะ1 okay. โทสะจริตถ้าคุณเจอลูกค้าที่เป็นโทสะจริตเนี่ยคนพวกนี้ครับเสียงดังฟังชัดพูดชัดเจนอยากรู้อะไรก็จะถามตรงๆเนี่ยพี่อยากรู้ตรงนี้ครับเซนเซเซเซสามารถช่วยให้พี่เพิ่ม productivity ในบริษัทขึ้นได้ 20% มั้ยถ้าได้พี่ซื้อเลยพี่อยากรู้ตรงนี้อย่างอื่นเซนเซไม่ต้องอธิบายเป็นเรื่องเซนเซเซนเซไปแต่ไปคิดเองต้องการอย่างนี้คนที่เป็นโทสะจริตคืออย่างนี้ครับคือมีความคล้ายกับตรงๆวางอำนาจบาดใหญ่เสียงใหญ่ๆนะครับพร้อมจะหงุดหงิดง่ายมีมาตรฐานของตัวเองแล้วเขาต้องการเราเข้ามาเนี่ยมาช่วยทำให้ชีวิตเขาเนี่ยง่ายขึ้นนี่คือสิ่งที่ okay. นี่คือสิ่งที่โทสะจริตต้องการสองสิ่งที่ราคะจริตครับโทสะจริงแปลว่าโกรธแล้วราคะจริงราคะแปลว่าความรักคนเหล่านี้ครับจะเป็นคนที่ไม่เหมือนกับแบบแรกจะเป็นคนที่ต้องการความรักครับเป็นคนที่ต้องการการยอมรับจากคนอื่นบุคลิกของคนเหล่านี้จะเป็นคนที่รักสวยรักงามเป็นผู้ชายก็คือแบบจะต้องหล่อนะครับหล่อบุคลิกดีเป็นผู้หญิงคือคุณต้องนึกภาพพริตตี้อ่ะต้องสวยประทินผิวทุกอย่างดังนั้นน้ำเสียงการพูดพวกนี้ดูได้ดูจากน้ำเสียงการพูดน้ำเสียงการพูดจะเป็นน้ำเสียงที่ซอฟต์เซนเซครับมีอะไรที่ผมสามารถช่วยตรงนี้ได้บ้างครับเนี่ยครับเซนเซครับช่วยผมตรงนี้หน่อยตรงนี้เนี่ยนะครับเราสามารถช่วยอะไรได้คือน้ำเสียงจะซอฟต์ครับคนเหล่านี้ถ้าเกิดคุณเจอลูกค้าประเภทแบบนี้นะครับวิธีการปิดการขายลูกค้าเป็นแบบเนี้ยต้องการภาพลักษณ์ครับคุณซื้อของคุณไปเนี่ยภาพลักษณ์คุณจะดีขึ้นอีกจุดนึงที่คุณสามารถขายคนกลุ่มนี้ได้คือคุณขายไปที่อันนี้เป็นรุ่นใหม่ครับคนพวกนี้ต้องการการยอมรับอะไรที่เป็นรุ่นใหม่โอ้นี่รุ่นใหม่ครับอันนี้เนี่ยอุดาลาใช้นี่รุ่นเดียวกับวุฒิใช้แล้วเนี่ยมันดีมากเลยนะตัวนี้ใช้นี่ยังไม่มีใครมีเลยพวกนี้ชอบครับนี่คือสิ่งที่ราคาจริตชอบโอเคไปแล้วสองอันที่สามคือวิตกจริตเขียนให้เขาว่าวิตกจริตนะแต่อ่านว่าวิตกจริตวิตกจริตคืออะไรครับคือคนประเภทที่จริงอย่างวิศวกรเราจะเป็นแบบนี้เยอะครับคือเป็นคนประเภทดีเทลจ๋าเป็นคนประเภทดีเทลจ๋าคุณไปคุยกับใครบางทีเราจะซื้อรถสักคันเนี่ยนะครับโอ้เราศึกษาดีเทลไปจนกระทั่งเรารู้เยอะกว่าเซลล์นะไปถามแบบนั้นแบบนี้เปิดฝากระโปรงเครื่องเดินอย่างนั้นอย่างนี้เรารู้เยอะกว่านะฮะแล้วบางทีเซลล์เจอคนแบบนี้บางครั้งเนี่ยเซลล์คือเซลก็จะมีจริตเหมือนกันคนขายบางทีเป็นโทสะจริตคือชอบอะไรเร็วๆด่วนๆไปเจอลูกค้าที่เป็นวิตกจริตละเอียดดีเทลจ๋าเลยเนี่ยนะครับก็จะรู้สึกว่าโอ้น่ารำคาญเหลือเกินนะดังนั้นคุณก็จะไม่ต้องปรับวิธีการปิดการขายของคนแบบเนี้ยถ้าเกิดคุณเจอลูกค้าที่เป็นวิตกจริตนะฮะดีที่สุดคือคุณต้องชมครับคุณพี่เนี่ยหาข้อมูลมาดีมากเลยนะครับผมควรจะต้องเรียนรู้กับคุณพี่อีกเยอะแล้วคุณพี่ต้องการข้อมูลอะไรเพิ่มเราเป็นแค่ information providerหรือผู้ให้ข้อมูลครับหน้าที่คุณคือ provide ข้อมูล provide ข้อมูล provide ข้อมูลไปเรื่อยส่งข้อมูลไปเรื่อยจนกระทั่งจุดนึงแล้วคุณถามว่าต้องการข้อมูลอะไรเพิ่มไหมครับแล้วเขาจะเริ่มนิ่งแล้วเราก็จะถามว่าต้องการข้อมูลอะไรเพิ่มไหมครับหรือว่าจะรับไปเลยดีครับเขาจะเริ่มเขาจะไปตกผลึกเองครับแต่ว่าคนกลุ่มนี้หน้าที่คุณต้องมีความอดทนนิดนึงนะในการที่คุณจะคุยให้เวลาเขานะฮะต้องให้เวลาเขาแล้วก็แต่มีข้อเสียนิดนึงคนเหล่านี้นะฮะจะชอบดีเลย์การตัดสินใจนะ
จะชอบดีเลย์กันเพราะเขารู้สึกว่าถ้าเขาตัดสินใจใช้1วันเขาหาข้อมูลเพิ่มอีกสักหน่อยเขาอาจจะได้อะไรที่มันดีขึ้นต่อมาคนที่4ฮะครับคนที่4เนี่ยคือประเภทโมหะจริตโมหะจริตแปลว่าความหลงความงงนะฮะโมหะจริตความหลงความงงคนกลุ่มนี้เนี่ยเป็นคนกลุ่มที่ถ้าลักษณะบุคลิกเนี่ยจะเป็นแบบยังไงก็ได้เรื่อยๆเฉยๆอาจจะแต่งตัวเฉยๆอันนี้ผมบอกคาแรคเตอร์เผื่อว่าถ้าใครเจอจะได้รู้เรื่อยๆเฉยๆแต่งตัวเฉยๆงานที่เขาทำเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นงานที่มันไม่ค่อยชาเลนจ์มากจะเป็นงานรูทีนงานที่แบบทำเรื่อยๆนะครับงานแบบเป็นแพทเทิร์นอะไรเงี้ยนะคนเหล่านี้ถ้าคุณจะปิดการขายเนี่ยคุณต้องปิดการขายคนที่เขาแคร์คนเหล่านี้จะมีคนที่เขาแคร์เขายินดีที่จะเสียสละตัวเองครับเพื่อทำให้คนที่เขาแคร์มีความสุขถ้าคุณจะบอกว่ารถคันนี้นั่งแล้วสบายเขาไม่ซื้อฮะแต่ถ้ารถคันนี้ถ้าคุณพี่ซื้อนะคุณพี่สามารถพาคุณแม่ไปเที่ยวต่างจังหวัดได้แล้วคุณแม่จะนั่งคันนี้สบายมากคนเหล่านี้เขาซื้อครับปิดการขายจากคนข้างเคียงครับการขายจากคนที่เขาแคร์ครับเนี่ยคือสี่จริตหลักแล้วพอเวลาคุณดีลกับใครก็แล้วแต่นะไม่ว่าคุณจะดีลในฐานะของการเป็นนักขายกับลูกค้าหรือคุณจะดีลกับเจ้านายก็ต้องรู้นะฮะเจ้านายคุณจริตอะไรคุณจะดีลกับซัพพลายเออร์คุณจะดีลกับใครก็แล้วแต่คุณอยู่กับภรรยาหรืออยู่กับสามีพ่อแม่คุณถ้าคุณรู้ว่าเขาเป็นจริตอะไรคุณก็จะสามารถปิดการขายแล้วก็โน้มน้าวเขาให้เชื่อแบบที่คุณต้องการได้นี่แหละสี่จริตที่คุณสามารถเอาไปใช้ได้เลย